การใช้ชีวิตต้องมีวินัยในการอู้เนาะมีเรื่องวาจานะตามในหนังสือมีวาจาที่กล่าวที่แล้วข้อนี้เป็นอุดมมงคลทำไมถึงคนมีวินัยครับก่อนดีพระพุทธเจ้าส่งไปพระสงฆ์ที่มาวันมาฆบูชานะครับว่าจะไปอู้บ่ได้ทำไมก็ว่าท่านทั้งหลายท่านต้องทำไปตัวอย่างท่านต้องมีวินัยต้องอู้ตัวเองทำตัวเองต้องอู้ต้องมีวินัยคือชาวบ้านได้หันครับคนเฮาเคารพกันวินัยเนี่ยอย่าไปสอนเขาอย่างเดียวแล้วตัวเก่าไปเนี้ยบ่ตําแม่นก็สอนหำย่างตัวเจ้าย่างหำย่างเนี่ยโยมเอ้ยโยมนะทําบุญนี่ได้บุญนะยิ่งทํามากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะมันตักบาตรทําบุญเสียสละปัจจัยถวายวัดถวายหลวงพ่อหลวงพี่นะแต่หลวงพ่อหลวงพี่เคยไปทําบ้างไหมเนี่ยน่าคิดอ่ะโอ้น่าคิดนะอาจารย์พระครูนะเออหลวงพ่อหลวงพี่นี่มีแต่บอกให้โยมทำบุหรี่ไม่ดีเหล้าไม่ดีเออแต่หลวงพี่กับฟันมุ่งไม่ใช่อาจารย์พระครูอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดในทางไม่ดีครับอาจารย์พระครูคิดว่าเป็นตัวแทนแห่งการบูชาไฟเป็นตัวแทนของบรรดาพระภิกษุอีกหลายรูปที่ไม่ได้บูชาเป็นตัวแทนที่จะเป็นมะเร็งในภูมิร่วมของเหรออันนั้นเป็นกรรมของท่านอ้าวเอาอย่างได้เหรอก็พูดง่ายๆว่าให้ท่านเป็นตัวแทนเถอะตัวแทนนะข้าราบผมเอาแหละเป็นตัวแทนของพระภิกษุในหมื่นในแสนเราจะได้เป็นถุงลมปกของนะข้าราบเป็นมะเร็งเนี่ยนะข้าราบโอ้แต่จะให้ดีนะจำมะกุ ถ้าท่านอยากจะบูชาต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเผื่อภิกษุพระเนรรูปอื่นมันเอาเผื่อนี่ก็ไปไกลๆเจ้ะไปบูชาไกลๆนะก็เอาละเราไม่ว่ากันนะจ๊ะพระครูเนาะบางเราเข้าใจว่าบางท่านบางคนอาจจะก็ยากอยู่พุทธเจ้าบางคนครับพุทธเจ้าจะไปโอวาทแล้วไม่ได้นะองค์ท่านยังบอกท่านต้องมีวินัยเป็นแบบอย่างแก่ชาวบ้านต้องทำตัวเป็นคนบัดนี้ไปกล่าวไล่บัดนี้ไปว่าไล่ใส่ไล่ไปสีบัดนี้ไปนินทาชาวบ้านชาวจองเพิ่นขอใส่บ้านเฮือกินนะครับเพิ่นใช้ว่าไอ้ประชาชนมีบุญคุณนะครับต้องเอาผักต้องไว้กับชาวบ้านชาวบ้านน่ะครับหม้อชาวบ้านเป็นหม้อแกงต้องเอานะเพราะนั้นท่านทำยังไงอย่าไปทุบหม้อแกงตัวเองเออแม่นแล้วเพราะว่าท่านต้องมีวินัยเอาไม่วินัยมันจะไปเผยแพร่ด้วยกับปากวินัยมันเป็นตัวเองได้ครับเหมือนกับตัวเจ้าเหมือนทุกวันที่คนเขาไปไหนต้องเอาศีลไปตัวนะเอาความเป็นพระไปตัวนะเอาทำไมต้องเอาศีลไปเราต้องทำเป็นแบบอย่างก็พระพุทธเจ้าบอกอย่าแบกอย่าหามแค่ภาระนี่ก็หนักแล้วอันนั้นมีคำสอนเราคือมันนั่นแบบแบกอารมณ์ไงโอ้เราไม่ได้บอกแบกศีลนะครับอย่าไปแบกอารมณ์อ่ะแบกความโกรธความขี้โกรธขี้กับตัวมันนักครับปล่อยวางอ๋อแต่วินัยอย่าละนะครับวินัยต้องยึดในไว้ในใจนะอืมอยู่กับตัวนะครับผมอย่างความขี้โกรธขี้มีความขี้ตนีที่เหนียวยามหาว่าตะกี้นะสละไปมันจะเบาครับถ้าเอามันจะนักคือมันจะเบาแต่กะกดแต่อยู่แล้วก็บัดเจ้าเห็นกระเป๋าตุงอยู่นี่เออตุงแล้วจะไปสอนกระโยมค่ะไปแล้วรวยโอ้ขนาดนี้แต่ตัวเจ้าสองตัวนี้ก็เฮือเนี่ยโอ้นะอาจารย์พระครูนะไอ้พูดนะมันง่ายนะบางทีเราไปพูดไปบอกคนนั้นคนนี้เฮือเอาเบานักอะไรอย่างว่านี่นะโอ้ยอาจารย์พระครูเอ้ยการกระทำกับคำพูดเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็ตรงกันข้ามแต่บางคนก็ทำตามนั้นทั้งทำทั้งพูดมันก็มีหลายอย่างนะมันเหมือนกับหนูเนี่ยที่เราเหยียบอะไรนะเปรียบอยู่บ่อยๆอาจารย์พระครูหนูบางตัวเนี่ยอาจารย์พระครูไม่ขุดรูแต่อยู่รูนี่เอาเปรียบนะครับหนูบางตัวไม่ขุดรูและไม่อยู่รูหนูประเภทนี้อุเบกขาครับนะไม่ใช่รูของตัวเองไม่อยู่ก็ได้นะไม่ขุดแล้วก็ไม่อยู่ไม่ยุ่งของใครพูดง่ายไปเรื่อยๆตามพวกรถขายโอ่งหนูบางตัวอาจารย์พระครูขุดรูและอยู่รูอันนี้คือพูดด้วยทำด้วยทั้งขุดและก็อยู่ด้วยคือทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
ล่ามานะหนูบางตัวอาจารย์พระครูไม่ขุดรูหนูบางตัวขุดรูแต่ไม่อยู่รูอันนี้นักเสียสละเสียสละก็ปุ่มไปอยู่เออนะขุดเอาใครจะอยู่ก็อยู่ไปนะข้าไปต่อก็ได้มึงอยากอยู่ใช่ไหมกูไปเองประมาณนี้เออนะมันมีหลายประเภทหลายประเภทเนาะครับผมอันนี้ก็แค่ยกอุปมานะไม่ได้ว่าใครครับเรื่องมีนัยนะปิยะเรื่องว่าต้องมีวินัยติดตัวไว้ตัวอ้าวคำพูดก็เป็นเรื่องวินัยครับอาจารย์พระครูนะมันต่อเนื่องกันเนี่ยในบทมงคลเนี่ย บทมงคลข้อที่8ข้อที่9แล้วก็ข้อที่10เนี่ย มันต่อเนื่องกันนะ